อัปเดตราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประจำวันที่22พฤศจิกายน2566ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากพี่ๆน้องๆชาวไร่ข้าวโพดทุกท่านกดติดตามให้หน่อยจ้าไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในที่แอดมินหยิบข่าวสารเรื่องราคาข้าวโพดล่าสุดมาฝากพี่ๆน้องๆชาวไร่ข้าวโพดทุกท่านได้รับทราบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ค้าท้องถิ่นข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน 30% ราคาอยู่ที่ 6.50 บาทต่อกิโลกรัมถึง 6.65 บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน 14.5% ราคาอยู่ที่ 9 บาทต่อกิโลกรัมถึง 9.35 บาทต่อกิโลกรัมราคาโรงงานอาหารสัตว์ความชื้น 14.5% ราคาอยู่ที่ 9.64 บาทต่อกิโลกรัมถึง 9.95 บาทต่อกิโลกรัมโชคดีร่ำรวยทุกท่านค่ะราคาจังหวัดของท่านท้องถิ่นของท่านเป็นอย่างไรสามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยแจ้งข่าวกันได้คลิปนี้แอดมินลาไปแล้วสวัสดีค่ะ